คุณพงศธรให้ผมมารับครับนี่ยังสั่งให้คนตามเมย์อยู่หรอคะพี่แค่เป็นห่วงนะกลัวท่านพบจะมายุ่งวุ่นวายมาทำอะไรเมย์อีกแต่ก็ลืมไปว่าเมย์มีคุณทรงยศช่วยดูแลอยู่แล้วแถมตอนนี้คุณทรงยศก็โสด 100% แล้วด้วยใช่ไหมพี่ไปที่เซฟเฮ้าส์มานะแต่ไม่เจอเมย์มารู้อีกทีเมย์ก็ไปคุยกับคุณทรงยศซะละเป็นไงบ้างล่ะคุยกันสนุกไหมแล้วคุณล่ะคะไม่เห็นอยู่ที่เซฟเฮาส์รู้ตัวอีกทีก็ไปคุยกับคุณแววพันธ์แล้วแล้วตอนนี้คุณแววพันธ์ก็โสด 100% แล้วด้วยแล้วเมย์รู้ได้ยังไงว่าพี่ไปคุยกับคุณแววพันธ์มาเป็นไงบ้างคะไปคุยมาสนุกไหมล่ะ